สุดยอดพบกับเราไปส่งตัวสอยดูกับทีมกันที่3 2พนักงานสวนสัตว์สวนสัตว์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 วันนี้เรามาเที่ยวสวนสัตว์ครับคุณเจออะไรในสวนสัตว์บ้างมังกรบ้าอะไรในสวนสัตว์ทางเป็นมดมันกินดอกไม้ด้วยทางเป็นมดสุดทั้งไปแล้วจะมาทัวร์กันหน่อยนะเลยกูรีบจอดให้กูขึ้นนกเป็นดอกเต็มกำลังกระหายน้ำปวดเลยกูรีบจอดให้กูขึ้นนกเป็นดอกเต็มกำลังผมชอบวัวป่าคาราโอเกะฮะมันเป็นเพลงที่แบบมันมีท่อนฮุกที่ดุดันฮะและเนื้อเพลงที่แบบเอ้ยเขาคิดได้ยังไงอ่ะเนื้อเพลงแบบนี้ครับพ่อผมเป็นสุนทรตาลครับส่วนผมชอบเพลงพนักงานสวนสัตว์ครับมันเล้าอารมณ์เลยมันที่สุดของที่สุดของบทเพลงแล้วค่ะฟังครั้งแรกนี่คือติดตึงไปในใจเลยค่ะเหมือนที่แรกอ่ะงงเรางงชื่อวงก่อนแล้วพอเราฟังเพลงเราก็งงอีกว่าอะไรวะเออแล้วก็ไปฟังอีกก็งงอีกแล้วไปดูเล่นสดก็งงอีกมาเจอเขาทำเสื้อเราก็ยังงงอยู่เขาเป็นดินดีไอวงล็อกรุ่นใหม่ฐานะร่ำรวยนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่ผมชอบเพราะว่ามาจากการที่แบบเขาหาคาแรคเตอร์ให้ตัวเองได้ด้วยครับเวลาเล่นคอนเสิร์ตแบบถอดเสื้อหรือแบบโปรยตังแจกตังอะไรพวกนี้ครับก็เป็นคนที่คูลมากค่ะเท่หล่อสุดในปัตตภีแล้วค่ะผมว่าอีกประมาณ 5-6 ปีเนี่ยหลังจากเลือกตั้งได้เนี่ยเขาอาจจะไปลงส.ส.ก็ได้สักวันพี่เขาต้องได้เป็นราชมังแน่นอนนะครับมีความเชื่อคือจริงๆวงไปส่งบอสดูนี่รู้จักเพราะว่าเป็นวงตัวเองนะครับรู้จักเพราะว่ารู้จักพี่อ๋องครับก็เลยรู้จักไปส่งบอสดูนะครับพี่ยังแอ่งนี่คือมันเริ่มมาจากผมอยากมีตำแหน่งในวงการบันเทิงจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากเป็นเหมือนดีเจเหมือนสกิลเร็กหรือว่ามัชเมลโลอะไรพวกนั้นหรอกผมอยากเป็นเหมือนดีเจเชาๆดีเจมดดำดีเจมะตูม แต่คนอ่ะเข้าใจว่าผมอ่ะเป็นเหมือนดีเจเปิดเพลงทีนี้ผมก็เลยตามน้ำไปเมื่อก่อนตอนแรกบูมชวนผมตั้งชื่อวงว่าวงติชแต่ว่าผมมันไม่น่าจะเวิร์กบุ้มก็เลยว่าเอาไปวงไปส่งบสดูดีกว่าตอนแรกผมได้ยินชื่อวงนี้ผมคิดว่าแม่งต้องดังแน่เลยแล้วคิดว่าตัวเองดังไหมตอนนั้นเลยนะเดินเจอใครก็ต้องยิ้มไว้ก่อนทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับวงการบันเทิงมากค่อนข้างที่จะชินแล้วเพราะว่าคิดว่าตัวเองดังมาตั้งแต่แรกผมชอบเพลงเรดิโอฮะผมชอบทุกเพลงที่เป็นเพลงที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ของวงอะเราจุดประสงค์หลักของการทำวงคือยังไงดังเป็นสไตล์อย่างเดียวไงมีคนเอ้ยถ่ายรูปก็คือผมรวยครับผมรวยจริงๆแม่ผมขายที่ได้400ล้านผมก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรใครโทรมาไม่มีพ่อหมายต่อไปก็คืออยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเล่าให้ลูกฟังว่าเนี่ยพ่อเท่มากเลยนะเว้ยก็เอาคลิปให้เขาดูแค่นั้นก็เท่แล้วพอแล้วผมวันนึงผมมีลูกผมก็จะให้เขาดูฝากทุกคนกรี๊ดด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ